This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คือแต่ละประเทศนี่นะครับบางประเทศยกตัวอย่างเช่นเวียดนามค่าแรงต่ำกว่าประเทศไทยครับแล้วเขาอยู่ได้ยังไงเพราะว่าค่าครองชีพเขาต่ำกว่าเราเพราะว่าค่าครองชีพเนี่ยถ้าสูงแรงงานของสมมติว่าเรามีเงินเดือน300กว่าบาทต่อวันเนี่ยที่เป็นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันก็ยังอยู่ไม่ได้เพราะนั้นขึ้นไป500ก็อาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าค่าครองชีพยังเป็นแบบนี้อยู่เราบอกว่าอยากจะให้ใช้กลไกเรื่องไตรภาคีคำว่าไตรภาคีเนี่ยก็คือลูกจ้างครับนายจ้างแล้วก็รัฐแล้วก็ภาครัฐกลไกไตรภาคีเนี่ยเขาดูเรื่องค่าครองชีพในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันความต้องการแรงงานในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันแล้วก็อ้างอิงเงินเฟ้อของประเทศครับเพราะนั้นดีมานด์แต่ละจังหวัดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่จะใช้อัตราเดียวทั่วประเทศคงไม่ใช่ไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของแรงงานและค่าแรงครับดังที่เราได้เห็นนะครับว่าในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งนั้นพรรคต่างๆนะครับพูดถึงแรงงานขั้นต่ำว่าจะต้องมีการปรับค่าแรงขึ้นจาก300กว่าบาทนั้นบ้างก็บอกเป็น400บ้างก็บอกเป็น600บาททีนี้เรามาฟังมุมมองนะครับของผู้ที่มีส่วนได้เสียหนักๆเลยนั่นก็คือทางด้านของภาคนายจ้างนะครับผ่านท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่ามีมุมมองต่อประเด็นนี้อย่างไรเพราะเรื่องของแรงงานสิ่งที่ต้องมานอกจากค่าจ้างแรงงานแล้วคือคำว่า productivity ด้วยนะครับคุยประเด็นนี้กันนะครับกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกรเทียนุกุลคุณเกรียงไกรสวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิทย์ครับคุณเกรียงไกรครับถ้าคุยกันภาพรวมบางคนจะบอกว่าคุณภาพชีวิตแรงงานต้องถูกยกระดับแต่ขณะเดียวกันอีกมิติหนึ่งคงไม่คิดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของ productivity หรือผลิตภาพจากมุมมองนะครับของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่าเวลานี้เนี่ยที่เรามีการจ่ายค่าแรงไป320กว่าบาทนะครับจนกระทั่งสูงสุด350กว่าบาทเนี่ยเทียบกันกับผลิตภาพที่มีเนี่ยตอนนี้สมน้ำสมเนื้อมากน้อยอย่างไรครับเอามิตินี้ก่อนครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกันภายในประเทศเนี่ยวันนี้เรามีปัญหาคือเรื่องความขาดแคลนแรงงานเพราะฉะนั้นในประเทศเนี่ยเราพอไหวแต่ว่าในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นคู่แข่งในภูมิภาคต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าแรงงานของเราเนี่ยเวลาเราไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยมันต้องมีการเปรียบเทียบกันว่า productivity หรือผลผลิตต่อคนต่อเวลาการทำงานเนี่ยคนต่อคนมันเท่ากันหรือเปล่าครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราผลิตได้เยอะกว่าเขามีผลผลิตมากกว่าเขาต้นทุนเราก็ต่ำกว่าเขาแต่ถ้าเกิดว่าคนคนเดียวของเราเนี่ยสู้คนอื่นเขาไม่ได้เราก็ต้นทุนแพงกว่าเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับล่าสุดเราเพิ่งมีการดูครับเรื่องของ productivity ของประสิทธิภาพแรงงานของภูมิภาคนี้คือ10ประเทศในอาเซียนพบว่าประเทศไทยยังไม่ดีครับเราอยู่ในประสิทธิภาพที่ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ก็คือทำยังไงให้ประสิทธิภาพคนของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นปรับปรุงขึ้นถูกยกระดับทำให้สามารถแข่งขันได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราเองกำลังคุยกันอยู่นะครับเพราะนั้นการคุยกันเนี่ยมันก็มีการคุยกันเรื่องของ up skill หรือการ re skill ที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับ up skill ก็คือการทำให้ประสิทธิภาพของเราสามารถมีทักษะที่สูงขึ้นทำงานอย่างอื่นได้มากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนั้นต้นทุนเราก็จะดีกว่าเขานะครับทีนี้มองอีกแง่หนึ่งคนก็มองว่าแรงงานจะสามารถที่จะ perform ทำได้ดีได้ก็จะต้องมีค่าแรงขั้นต่ำที่เหมาะสมกับการทำงานของเขาควรที่จะมีการยกระดับตามที่พรรคต่างๆเขามีการหาเสียงกันเอาไว้นะครับมุมมองของสภาอุดต่อเรื่องของ2มุมเนาะผลิตภาพกับการยกระดับคุณภาพแรงงานด้วยราคาที่สูงขึ้นนี้นะมุมมองของสภาอุดเป็นยังไงครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วแต่ละแรงงานผมคิดว่าขึ้นอยู่กับค่าครองชีพคือแต่ละประเทศนี่นะครับบางประเทศยกตัวอย่างเช่นเวียดนามครับซึ่งเป็นคู่แข่งเราโดยตรงในเวลานี้ต้องบอกว่าเวียดนามฮอตมากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยแห่กันไปลงทุนเวียดนามค่าแรงต่ำกว่าประเทศไทยครับแล้วเขาอยู่ได้ยังไงเพราะว่าค่าครองชีพเขาต่ำกว่าเราคือจะมองตัวเลขโดดๆไม่ได้ต้องมองบริบทด้วยว่าเงินเฟ้อเท่าไหร่ค่าครองชีพต่อวันเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าค่าครองชีพเนี่ยถ้าสูงแรงงานของสมมติว่าเรามีเงินเดือน300กว่าบาทต่อวันเนี่ยที่เป็นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันก็ยังอยู่ไม่ได้เพราะนั้นขึ้นไป500ก็อาจจะอยู่ไม่ได้
ถ้าค่าครองชีพยังเป็นแบบนี้อยู่ครับถูกไหมครับแต่ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเงินเดือนต่ำกว่าเราครับแต่อยู่ได้ก็เพราะว่าค่าครองชีพเขาอยู่เข้าใจแล้วใช้เสร็จกินเสร็จหักเสร็จยังเหลือเงินออมแต่ของเราเนี่ยต้องเรียนพิวิทย์น่าเป็นห่วงนะครับครับวันนี้เนี่ยหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศไทยเราไปแตะ 90.6 โอ้สูงมากๆสูงจนน่ากลัวหนี้ยังไม่นับรวมหนี้นอกระบบฮะหนี้นอกระบบยังมีอีก 19.6% รวมกันทั้งหมดกลายเป็น 110% พี่วิทย์ครับชีวิตอยู่ยากนะครับครับเพราะว่าเงินเดือนออกมาเนี่ยมาติดลบแล้วอ่ะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาทีนี้มันอย่างนี้ครับเราต้องกลับมามองว่าวันนี้ใน45กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมทุกวันนี้มีประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง มีเทคโนโลยีชั้นสูงครับไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมแรงงานเข้มข้นวันนี้เขาจ่ายเงินเนี่ยต่อวันเนี่ยรายวันเนี่ยวันละ700 800 900สูงกว่าขั้นต่ำไปเยอะแล้วติดป้ายหน้าโรงงานยังหาคนไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงมีคุณสมบัติมีคุณสมบัติดีนะฮะซึ่งตอนนี้มันเหมือนกับมิสแมทช์คือมันไม่ความต้องการซัพพลายกับดีมานด์มันไม่ตรงกันครับแต่ในอีกครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรมในกลุ่ม45กลุ่มเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่ใช้แรงงานเข้มข้นครับเพราะฉะนั้นแรงงานเข้มข้นหมายความว่าอะไรแรงงานเป็นต้นทุนหลักเช่นอุตสาหกรรมการเกษตรครับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารไม่ว่าอาหารทะเลอาหารอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นการปรับค่าจ้างเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากว่ากฎหมายไทยเนี่ยเราเนี่ยปรับไม่ใช่ให้คนไทยนะใครก็ที่มาทำงานในราชอาณาจักรไทยได้เท่ากันหมดผมขอล้ำไปนิดหนึ่งเพราะตอนนี้คนพูดข้อเสนอบอกว่าจะมีการปรับขึ้น400บาทหรือบางคนบอกเป็นขั้นกระแดก็ได้แล้วจะต้องไปแตะที่600บาทหลักคิดของเขาคุณเกรียงไกรน่าจะได้คุยกับภาครัฐนะครับหรือภาคส่วนการเมืองที่เขากำหนดมามองว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับที่จะไปถึงจุดนั้นและถ้ามันไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่จะต้องชดเชยกันเพราะแน่นอนว่าต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมไม่จะเป็น45กลุ่มหรือว่าครึ่งก็ตามแต่เจอไปเหมือนกันหมดเลยคืออย่างนี้ครับอย่างที่ตะกี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมพูดต่อเนื่องจะอธิบายว่าผมคิดว่าใน4ปีเนี่ยถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้เพราะว่ากว่าประมาณครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยเขาจ่ายเกิน600ไปนะครับเพราะว่าเขาจ่ายตามทักษะภาษาอังกฤษ pay by skill จ่ายตามทักษะที่มีใช่ยิ่งทักษะมากเท่าไหร่สูงเท่านั้นคุณอาจจะได้800ทันทีหรือ900ทันทีนะครับแต่ว่าวันนี้ในอุตสาหกรรมที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่ในแรงงานเข้มข้นและด้วยลักษณะประชากรของเราที่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเรามีประชากรเยอะนะครับอยู่ในวัยทำงานหนุ่มสาวเยอะเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วแต่วันนี้มันตรงกันข้ามปีที่แล้ว 65 ยอดของเด็กเกิดใหม่ต่ำกว่ายอดผู้เสียชีวิตอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดน้อยกว่าตายใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยแรงงานก็ลดลงแต่ดันไปเจอเพิ่มขึ้นในวัยของผู้ที่สูงอายุเพราะฉะนั้นประเทศไทยวิธีแก้เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆที่ลดการใช้แรงงานเข้มข้นถูกไหมฮะครับคราวนี้เอาระยะแบบเบื้องหน้าก่อนนะครับค่าแรงที่ทางใช้คำว่าแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเขาประกาศมาละจะต้องขึ้นไปเช่น400บาทนะครับอาจจะบอกว่าไม่ได้ทำทันทีทีนี้ปัญหาคือว่ายังไม่ได้มีการคุยไตรภาคีตอนนี้ถ้าจะมีการพูดคุยจุดยืนจะเป็นยังไงเพราะอันนี้เฉพาะหน้าแล้วว่าในเวลาอันเร็วจะต้องมีการปรับขึ้นอย่างแน่นอนครับก็ต้องเรียนนะครับตามตรงว่าเราบอกว่าอยากจะให้ใช้กลไกเรื่องไตรภาคีคำว่าไตรภาคีเนี่ยก็คือลูกจ้างครับนายจ้างแล้วก็รัฐแล้วก็ภาครัฐโดยเฉพาะจังหวัดต่างๆท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับนั่งหัวโต นั่งหัวโตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกไตรภาคีเนี่ยเขาดูเรื่องค่าครองชีพในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันความต้องการแรงงานในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันแล้วก็อ้างอิงเงินเฟ้อของประเทศครับเพราะฉะนั้นดีมานแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่ใช้อัตราเดียวทั่วประเทศคงไม่ใช่ไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรียนนะครับว่าถ้าเราตั้งไว้400ปัจจุบันจังหวัดที่ได้ต่ำที่สุดอยู่ประมาณ328บาทแล้วก็จังหวัดที่ได้สูงอยู่ประมาณ354บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดจากตัวต่ำสุด
ขึ้นไป400เนี่ยกระชากไปเกือบ 20% อ้าวโหอ่ะนึกออกเลยส่วนตัวที่สูงเนี่ยจาก350กว่าบาทขึ้นไป400ขึ้นไป 13% ซึ่งก็ไม่น้อยอยู่ดีก็ยังสูงอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามว่าอุตสาหกรรมแรงงานเข้มข้นบางอุตสาหกรรมเนี่ยแรงงานเป็นต้นทุนใหญ่มากกว่า 50% คือแรงงานต้นทุนนะครับถ้าปรับขึ้น 20% ขึ้นไป 20% เป็นลมละเป็นลมแล้วไปไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างนี้ครับการขึ้นแบบกระชากเนี่ยคือถ้าเป็นการเติมเงินให้กระเป๋าแบบกระชากกันดีครับแต่การเติมต้นทุนแบบกระชากเนี่ยไม่ดีเพราะมันมีต้นทุนที่จะไปเกิดกับผู้ประกอบการใช่ครับต้นทุนเนี่ยควรจะค่อยเป็นค่อยไปแต่การเติมเงินทางด้านกำลังซื้อเนี่ยให้เติมแบบกระชากเลยไม่เป็นนึกออกนึกออกคุณเกรียงไกรผมถามสุดท้ายอย่างนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่บอกว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆเราถ้าค่าแรงเราขึ้นแบบนี้บางคนบอกว่าคุณภาพแรงงานจะดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมันจะส่งผลกระทบขนาดไหนครับถ้าเกิดขึ้นไปไม่ต้อง600เอา400ก่อนแล้วกันคืออย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยเราต้องคุยกันว่าการที่จะดึงดูดเงินลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันอยู่ที่นโยบายของการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเราต้องยอมรับอย่างที่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือแรงงานเราไม่มีละครับเราต้องนำเข้า import แรงงานต่างด้าวเข้ามาแล้วค่าแรงงานขั้นต่ำที่ไปเนี่ยมันเป็นต้นทุนใหญ่เพราะนั้นเราต้องไปอุตสาหกรรมที่เขาจ่ายได้คืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับอุตสาหกรรมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนสินค้าที่มีไฮเทคหรือ S-curve ที่มีมูลค่าสูงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะมีที่ทิศทางประเทศกำลังจะไปของสภาอุตสาหกรรมเราได้กำหนดไว้ว่าอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือเรียกว่า next gen industry ครับประกอบไปด้วย3ส่วนที่สภาอุตสาหกรรมเราจะผลักดันคือ1อุตสาหกรรมเป้าหมาย S curve ครับนะครับ12ตัวนะครับตัวนี้ก็คือทำน้อยได้มากมี value added หรือว่ามีมูลค่าเพิ่มสูงครับนะครับอันนี้ต้องรีบทำตัวที่2 BCG ครับนะครับและตัวที่3เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change เรื่องของ net zero การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์เหล่านี้เป็นทิศทางของโลกที่กำลังจะไปและเป็นการปรับอุตสาหกรรมของเราไปในสู่นี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อไปถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมคิดว่าเราจะจ่ายเงินเนี่ยให้กับแรงงานจะไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องแรงงานขั้นต่ำแล้วครับวันนี้คุณจะจ่ายให้เด็กยังไงผมยกตัวอย่างช่วงนี้นะครับจะเห็นว่ามนุษย์ทองคำเนี่ยของยุคนี้คือพวกสตาร์ทอัพครับพวกน้องๆที่จบวิศวะทางด้าน Data Science อะไรพวกนี้ตอนนี้โอ้โหค่าตัวเนี่ยจบมาเนี่ยมีประสบการณ์แค่แป๊บเดียวนี้เงินเดือน 40,000 50,000 ทันทีนะครับแล้วเรียนนะครับว่าคนเหล่านี้เป็นที่ต้องการไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านเราโดยเฉพาะสิงคโปร์มาแฮปเลยจ้าง 40,000 เอาให้ 90,000 ครับนะจ้าง 50,000 ให้ไป 100,000 น้องๆก็หนีหมดเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราจะต้องสร้างอุตสาหกรรมดีมานด์ไซด์แล้วก็สร้างซัพพลายไซด์คือบุคลากรที่ไปในอุตสาหกรรมนั้นนี่คือการแก้ในระยะยาวแต่ว่าในช่วงทรานซิชั่นเราต้องมีศิลปะในการทำให้เสียหายน้อยที่สุดนึกออกแล้วก็ต้องผลักให้น้องๆหรือว่าพวกที่เป็น SME ทั้งหลายเนี่ยค่อยๆขยับได้แล้วก็อะไรที่เป็นปัญหาเช่นการเงินจะช่วยเขายังไงครับเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องจักรจะทำยังไงเรื่องอินโนเวชันจะทำยังไงเรื่องการสู่ดิจิตอลจะทำยังไงลดต้นทุนให้เขาและท้ายสุดนะครับประเทศผมคิดว่าที่สภาอุตสาหกรรมเราพูดแล้วอยากจะวิงวอนให้ภาครัฐเร่งโดยเฉพาะท่านเศรษฐาก็คือเรื่องของ regulatory guillotine กฎหมายที่ล้าสมัยเอามาทำจริงจังเลยครับเรื่องนี้ถ้าท่านทำได้เนี่ยมันจะปลดล็อกประเทศเลยศักยภาพของประเทศจะพุ่งทันทีติดเทอร์โบเลยครับผมว่าวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้ทราบนะครับว่าเรื่องของค่าแรงเป็นแค่องค์ประกอบเดียวเท่านั้นของอุตสาหกรรมโดยรวมวันนี้ต้องขอบคุณเกรียงไกรมากนะครับขอบคุณมากครับอย่างที่เห็นนะครับว่าเรื่องของตัวค่าแรงก็อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ายังมีบริบทเช่นการแข่งขันของไทยกับต่างประเทศด้วยเรื่องของตัวผลิตภาพเรื่องของอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับอุตสาหกรรมเองก็มีหลากหลายประเภทใช้แรงงานเป็นสัดส่วนที่ไม่เท่ากันด้วยดังนั้นมองรอบด้านครับอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.